แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอันพลาดเป้าหมายสำคัญสำหรับซัมเมอร์นี้เรียบร้อยแล้วหนึ่งรายสำหรับคิมมินแจประการหลังทีมชาติเกาหลีใต้ทีลาสุดมีการยืนยันจากฟาบริซิโอโรมาโนว่าบาเยน์มิวนิคกำลังจะปิดดีลคว้าตัวนักเตะมาจากนาโปลีปาดหน้าทีมปีศาจแดงคิมมินแจคุ้มพลังแดนหลังย้ายออกจากบ้านเกิดไปเล่นในลีกจีนกับทางปักกิ่งกัวอันตั้งแต่ปี2018ก่อนที่3ปีให้หลังจะขึ้นฝั่งยุโรปมาเล่นกับเฟเนบาเชในตุรกีและที่จริงนาโปลีก็เพิ่งซื้อต ด้วยราคา18ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วเท่านั้นเพื่อทดแทนการย้ายออกของคาริดูคุลิบารีที่ไปเล่นกับเชลซีโดยแม้จะเป็นปีแรกในลีกอิตาลีคิมมินแจก,ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเดน่นมีส่วนสําคัญในการพาอัซูราผงาดแชมป์ลีกคนแรกในรอบ33ปีโดยการทํา15คลีนชีตอีกทั้งยังเคยได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมเซเรียอาประจําเดือนกันยายน2022อีกด้วยในขณะที่ช่วงท้ายซีซั่นที่ผ่านมาสื่ออิตาลีให้ข่าวว่าแมนยูกําลังตกลงสัญญากับ ิมิมมนแจได้แล้วและเหลือแค่รอเวลาให้สามารถจ่ายค่าฉีกสัญญาซื้อนักเตะในราคา60ล้านยูโรอย่างไรก็ตามล่าสุดโรมาโนโทวิตยืนยันว่าบาเยิร์บรรลุการทำข้อตกลงทางวาจากับคิมมินแจแล้วในเรื่องของสัญญาส่วนตัวโดวยเป็นสัญญาระยะยาว5ปีเท่ากับว่าขั้นตอนการย้ายสู่ทีมแชมป์บุนเดสลลกา1ิปีซ้อนเหลือแค่ให้บาเยิร์จ่ายค่าฉีกสัญญาให้กับนาโปลีเท่านั้น